แล้วทีนี้เราจะปลดเบรกมือไฟฟ้าก็กดลงไปครับกดเหมือนกระจกไฟฟ้าเลยครับนี่ครับไม่เหยียบเบรกปลดไม่ได้นะครับโอ้โหต้องเหยียบเบรกแล้วถึงจะปลดได้นะครับนี่นี่ครับเบรกมือไฟฟ้าก็ไม่มีอะไรมากครับสวัสดีครับท่านผู้ชมหวังว่าทุกคนคงจะมีความสุขตามอัตภาพกันดีนะครับวันนี้ผมก็อยู่กับเจ้า BYD Dolphin นะครับเดี๋ยววันนี้ผมมาสอนใช้วิธีการใช้เบรกมือไฟฟ้านะครับคือปุ่มนี้นะครับอยู่บริเวณคอนโซลกลางปุ่มกลางตรงนี้ครับตัว P นะครับนี่นะครับตอนนี้รถใส่เกียร์ P อยู่นะครับเบรกมือไฟฟ้าทำงานนะครับตอนนี้ผมไม่ได้กดอะไรมันนะเดี๋ยวผมจะใส่เกียร์ดีให้ดูนะครับนี่ใส่เกียร์ดีปั๊บนี่ครับเบรกมือไฟฟ้าก็ปลดอัตโนมัตินะครับก็รถก็ไปได้เลยนะครับท้ายหลังก็ข้างหน้าผมมันติดแล้วเนาะนี่ครับเสร็จแล้วพอเราใส่ P นะครับมันก็จะใส่เบรกมือไฟฟ้าให้อัตโนมัตินะครับนี่ครับติดขึ้นมาแล้วนะครับผมไม่ได้กดปุ่มเบรกมือเมื่อกี้นี่นะเราจะกดตอนไหนกดตอนที่อยู่เกียร์ N นะครับเราถึงจะกดเองได้เนาะสมมติไปเกียร์เดินหน้าไปละเบรกมือไฟฟ้าปลดแล้วใส่เกียร์ N นะครับถ้าเราปล่อยเบรกทีนี้เราอยู่เกียร์ N เราไม่อยากให้รถไหลนะครับเราก็มากดตรงนี้ครับกดลงไปนะครับเฮ้ยมันกดลงไปหรือดึงขึ้นมาเดี๋ยวดูก่อนลองกดดูก่อนอันนี้กดลงไปเป็นการปิดนะครับต้องดึงขึ้นนะครับได้ยินเสียงไหมก็จะติดขึ้นมานะครับแล้วทีนี้เราจะปลดเบรกมือไฟฟ้าก็กดลงไปครับกดเหมือนกระจกไฟฟ้าเลยครับนี่ครับไม่เหยียบเบรกปลดไม่ได้นะครับโอ้โหต้องเหยียบเบรกแล้วถึงจะปลดได้นะครับนี่ครับเบรกมือไฟฟ้าก็ไม่มีอะไรมากครับก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ